ไม่ทันแล้ววายเขียนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Mario Mega 2กันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ฮะด่านนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นด่านที่มีอัตราเคลียร์เรทอยู่ที่ 3.66 Oh, no. อันนี้บอกเลยว่าถ้าอัตราเคลียร์เรทแบบมากกว่า 1% นะผมเคลียร์ได้หมดอะอาจจะดูเหมือนคุยแต่แม่งเรื่องจริงนะเว้ยน้อยกว่า 1% ยังเคยเคลียร์มาแล้วเลยทําโมเยอะแล้วผ่านไม่ได้นี่มันจะอายสำหรับวันนี้ด่านที่เราจะเล่นกันนะเป็นด่านที่ต้องอาศัยเด็กนะหรือค่าความแม่นยำค่อนข้างสูง จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูทุกคน คือด่านนี้มันจะมีที่ขี้โว้ยมาให้เราแบบกระโดดไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดว่าเรากระโดดปกติอ่ะมันไม่ถึงแน่นอนปั๊บเฮ้ยจัดป่ะอ้าวโหเอาก็ได้ชับเอาเหรียญไม่ได้เอาบ้าจริงปล่อยผ่านแล้วกันทุกคนกูว่า 3% เริ่มไม่ง่ายแล้วสิกูว่าแล้วเชียวโอ้ยเกือบแล้วกูเฮดโอเคขอบคุณครับแล้วกูจะกลับยังไงอ่ะเฮ้ยกลับไม่ได้เอาเชียวแล้วปั๊บโอ้โหก็บอกแล้วอะครับว่าถ้าเกิดว่าปั๊บไปปั๊บล่วงมาปั๊บหยุดมาดิล่วงมาสิเฮ้ยปั๊บรอล่วงอ่ะปั๊บมาไปโอ้โหเอ้ยอันนี้ปั๊บเฮ้ยจึ๊บกูได้เช็คพอยต์แล้วมีเหรียญด้วยมันจะไปเก็บยังไงวะกูถามจริงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเก็บเลยไปละเฮ้ยยังไงวะปั๊บโอ้ยยังไงล่ะครับเนี่ยปั๊บเหมือนเบ่งขี้เลยยังไงวะเนี่ยไปแล้วก็โอ้โหเต้องให้จังหวะพอดีวะอันนี้ปั๊บพอดีไอ้ผ่านนักเลงว้าเห็ดหรือเปล่าเป็นเห็ดทีเถอะขอบคุณครับพอดีสวยโอ้ยมีเหรียญ30ใครจะไม่เก็บโอ้เวลาก็จะหมดอีก183วิโอ้โหแล้วยังไงล่ะเนี่ยปั๊บโอ้ยหูยมึงจะขึ้นไปยังไงเนี่ยด่านมึงนี่แบบจะอัศจรรย์รอหันกันรันยอเกินไปละเฮ้ยเอาเดี๋ยวเอ้ามันต้องปีนตรงนั้นนี่ว่าแล้วนี่กูต้องเริ่มใหม่โอ้ยวู้ยโอเคได้เหมือนเดิมปั๊บใจเย็นไว้150วิทันอยู่ไอ้สัสควาไม่ทันแล้ววายเขียนเฮ้ยไปวายเจอเช็คพอยต์สักทีน่าจะจบแล้วหรือเปล่าไปเพราะถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะเกมมาริโอมันจะกำหนดให้มีเช็คพอยต์ได้3ณความรู้แพทปัจจุบันที่ผมนึกออกนะ okay. แล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยโอเคยังไงครับพี่เอาไม่เป็นไรแต่ว่าเอ้ยก็ไม่ยากนี่ครับปึ๊บอัพได้อยู่แล้วก็โอ้เร็วไปหรือเปล่าปึ๊บมาปึ๊บโอ้ยโอ้โห
ซึบซึบซึบมาซึบอะไรก็มาเถอะเดี๋ยวสวยแล้วกูโดดโอ้ยากตรงไหนล่ะครับโอ้เรียบร้อยนี่กูคือชายที่แบบมีความแม่นยำสูงที่สุดในจักรวาลโอ้ด่านนี้น่าสนใจนะเพราะว่าโดยปกติสปีดรันคือมันจะเป็นทางตายตัวอยู่นะแต่ว่าอันนี้เหมือนว่าเราจะสามารถเลือกเส้นทางของเราเองได้โอเคไปงั้นขอเลือกด้านบนปั๊บออนออฟออนออฟยังไงครับผมเลือกด้านบนไปเรื่อยๆกระโดดขึ้นไปเฮ้ยไม่ยากนะเนี่ยถ้าอย่างนี้ง่ายเกินมันง่ายเกินไปแล้วอะไรโดนฟอลโล่ตายคือตอมเมื่อกี้มันจะประมาณบอกว่าอย่าตามลูกศรนะโอเคเฮ้ยชอบง่ายมากโอเคอย่าตามลูกศรใช่ไหมงั้นเราก็ต้องลงร่างลูกศรไปทางนี้เราก็ต้องขึ้นตรงนี้ครับผมลูกศรอร่อยมันบอกแล้วไงว่าอย่าตามลูกศรอันนี้คืออะไรให้ follow ใช่ไหมได้ครับผมวิ่งตามลูกศรแล้วก็ลงร่างโอเคแล้วก็ขึ้นบนปั๊บโอเคแล้วก็ขึ้นบนขึ้นบนแล้วก็ลงร่างอันนี้ยังตามลูกศรอยู่ไปง่ายว้ายง่ายจังเลยด่านนี้ก็น่าเล่นอยู่นะเนี่ยเคลียร์เรท 16% ด้วยตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ในใจว่ากูจะเล่นมาริโอด่านหัวร้อนวันละด่านพอตายแล้วอันนี้จะเป็น2ด่านหรือเปล่าวะเนี่ยอาจจะต้องกดวิ่งด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนว่าสปีดไม่ถึงใช่โอเคสวยมาเราคือชายที่มีความแม่นยำที่สุดในโลกเฮ้อด่านแค่นี้มาคณามืออะไรด่านแค่นี้จะมาคณามืออะไรจบจบแล้วเหรอว้ายง่ายจุงอันนี้อะไรอะอะไรอ่ะโอเคอันนี้อาจจะต้องวิ่งเร็วหรือเปล่าใช่ปึ๊บแล้วก็ยังไงโอ้โหอะไรถ้าเล่นดีๆก็สนุกอ่ะเพลินอยู่โอเคด่านไม่แล้วก็ลงมันง่ายตรงที่แบบมีลูกศรบอกนี่แหละสวยโอเคจบก็ไม่ถึงกับหัวร้อนมากอันนี้เป็นด่านเพลงทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นด่านเพลงเหมือนกันเหมือนว่ามันจะมีหลายเพลงผสมกันอยู่นะฮะจบแล้วเหรอแล้วมึงเอาเช็คพอยต์มาหลอกกูทำไมเนี่ยโอเคอันนี้เป็นด่านสปีดรัน20วีทุกคนทิกการเล่นสปีดรันแบบช่ำๆเลยนะคือวิ่งตามเหรียญไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างวิ่งตามเหรียญเท่านั้นเอ้ยรอบเดียวผ่านเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยอันนี้รอบเดียวโอเคอันนี้ก็เป็นด่านสปีดรันเหมือนกันวิ่งตามเหรียญไปเรื่อยๆทุกคนได้โอเคคือสปีดรันอ่ะบางด่านแม่งก็ยากจริงแต่บางด่านก็ไม่ยากหรอกซึ่งด่านนี้คิดว่าคงไม่ยากหรอกมั้งเพราะผมก็มีประสบการณ์เยอะแล้วด้วยไงเฮ้นึกว่าตายโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมกันเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ